สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดพิชิตโค้ดอยู่กับพี่น้องและห้องโคดดิ้งมิชชั่นตรงนี้ครับรายการสนุกๆที่จะให้น้องๆมาถอดรหัสทำความคิดพิชิตปัญหาสุดท้าทายกันนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆครับเรารู้จักกันมา 3-4 เดือนแล้วนอกจากความสนุกในรายการแล้วการคิดแบบโคดดิ้งจะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้ครับเราไปเฉลยเกมพิชิตโค้ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันดีกว่าไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างไปชมพร้อมๆกันครับเกมพิชิตโค้ดสัปดาห์ที่แล้วมีอยู่ว่าในทุกๆปีเมื่อถึงช่วงอากาศที่เริ่มแห้งก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวป่าซึ่งอยู่ถัดจากหมู่บ้านของผู้วิเศษมักจะเกิดไฟไหม้อยู่เสมอทำให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากไฟป่ากันมากมายแต่โชคดีที่ใกล้ๆกันนั้นมีทุ่งข้าวมหัศจรรย์อยู่ที่ทุ่งข้าวมหัศจรรย์นั้นมีข้าววิเศษขึ้นรวมกันอยู่หลายร้อยชนิดซึ่งจากข้าววิเศษหลายร้อยชนิดนี้ก็มีข้าววิเศษที่สามารถรักษาบาดแผลอะไรก็ได้ไม่ว่าจะบาดเจ็บแค่ไหนก็จะหายเป็นปลิดทิ้งโดยหนึ่งในวัตถุดิบที่ต้องนำมาจากทุ่งข้าวมหัศจรรย์ก็คือรวงข้าววิเศษที่มีเมล็ดเรียงกัน8เมล็ดตามตำราปรุงยาสารพัดนึกเท่านั้นน้องๆมาช่วยคุณนักปรุงยาวิเศษฝึกหัดหารวงข้าววิเศษนี้จากทุ่งข้าวมหัศจรรย์ที่แสนละลานตาว่าจะมีรวงข้าววิเศษตามตำราปรุงยาสารพัดนึกอยู่กี่รวงและจะสามารถช่วยเหล่าสัตว์ป่าได้กี่ตัวกันเฉลยวันนี้คุณนักปรุงยาฝึกหัดของเราจะสามารถช่วยเหล่าสัตว์ป่าได้ทั้งหมด9ตัวเพราะในทุ่งข้าวมหัศจรรย์นั้นมีรวงข้าวที่ตรงตามตำราปรุงยาสารพัดนึกอยู่9รวงนั่นเองโดยวิธีการหารวงข้าวที่ตรงตามตำราปรุงยาสารพัดนึกนั้นต้องใช้ทักษะในการแตกย่อยปัญหาโดยการหาเฉพาะบางส่วนของสิ่งที่เราจะหาก่อนเช่นการมอง2ชนิดแรกก่อนแล้วกวาดตาไปให้ทั่วว่ามี2ชนิดแรกอยู่ตรงไหนบ้างแล้วค่อยเอาจุดที่มี2ชนิดแรกมาดูข้าวชนิดถัดๆไปว่าตรงกับที่เหลือหรือไม่ทำให้เราสามารถหาได้เร็วกว่าการเช็คข้าวทีละ8ชนิดนั่นเองแล้ววันนี้คุณนักปรุงยาวิเศษฝึกหัดก็สามารถช่วยเหล่าสัตว์ป่าได้เย้เย้เย้ยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่ตอบถูกเป็นยังไงกันบ้างสำหรับนักปรุงยาวิเศษโอ้โหตอนแรกก็งงเหมือนกันนะแต่พอจับจุดได้ว่าจุดนี้เหมือนจุดนี้ต่างเท่านั้นแหละหาคำตอบได้ทันทีเอาเป็นว่าตอนนี้เครื่องติดแล้วไปลุยกันต่อเลยดีกว่ากับเกมพิชิตโค้ดประจำสัปดาห์นี้ครับเกมพิชิตโค้ดประจำสัปดาห์ปิปโป้ลูกเรือจากกองทัพโจรสลัดแล่นเรือมากับเรือลำใหญ่จุดหมายคือเกาะหัวกะโหลกเพื่อกลับไปหาครอบครัวในช่วงวันหยุดแต่อยู่ๆก็โดนพายุที่มีกระแสน้ำเชี่ยวพัดมาติดในลำธารลึกลับอีกฝากของเกาะที่มีเส้นทางคดเคี้ยวจนมาเจอกับทางแยกที่ปิปโป้ต้องเลือกเพราะในแต่ละทางแยกนั้นต่างมีกระแสน้ำที่พัดไปคนละทิศคนละทางแต่มีแค่เส้นทางเดียวที่จะพาปิปโป้กลับถึงบ้านไปหาครอบครัวและพี่น้องโจรสลัดของเขาได้ในมือของปิปโป้บังเอิญมีแผนที่เดินเรือโบราณของเกาะหัวกะโหลกติดมือมาด้วยในแผนที่บอกเส้นทางกระแสน้ำของแต่ละเส้นที่ปิปโป้จะต้องเลือกไปโดยมีลูกศรเป็นตัวบอกทิศทางส่วนจำนวนลูกศร นั้นระบุว่ากระแสน้ำจุดนั้นแรงพอที่จะพัดปิปโป้ไปอีกกี่ช่องปิปโป้จะต้องเดินไปทางไหนนะน้องๆช่วยกันพาปิปโป้กลับบ้านโจรสลัดทียังไงครับเนี่ยโจรสลัดน้อยโอ้โหตื่นเต้นไปหมดแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เหลือเวลาอีก1สัปดาห์ให้น้องๆเข้าไปตอบคำถามกันนะครับใน Facebook Fanpage ของเราใครที่ตอบถูกรับไปเลยนะครับผมของรางวัลที่พี่น้องอยากจะมอบให้มีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันเอาเป็นว่าเจอกันได้ใน Facebook Fanpage ละกันแต่ตอนนี้ห้องโคดดิ้งมิชชั่นรอพร้อมอยู่แล้วครับกับโจทย์มิชชั่นประจำวันนี้ครับภารกิจนักล่าดวงดาวในวันนี้น้องๆจะต้องตามหากลุ่มดาวปริศนา3กลุ่ม
จากรหัสดวงดาวที่เรามอบให้โดยการโยงเชือกเพื่อเชื่อมต่อจุดตามพิกัดซึ่งเมื่อลากโยงต่อจุดออกมาเป็นรูปร่างแล้วน้องๆจะต้องนำไปเทียบกับแผนที่ดวงดาวเพื่อหาว่ากลุ่มดาวปริศนาทั้ง3กลุ่มดาวนี้คือกลุ่มดาวอะไรและน้องๆมีเวลาในการปฏิบัติภารกิจตามล่าดวงดาวนี้ภายใน10นาทีเท่านั้นพวกเราครับปรบมือต้อนรับโคเดอร์ทั้ง3คนมาแล้วมาครับพวกเราแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อน้องกัสครับสวัสดีครับผมชื่อน้องทีทีครับสวัสดีครับผมชื่อน้องเลโก้ครับโอ้โหอยู่มออะไรกันแล้วครับปอปอปอสี่ครับขอไปปออะไรครับปอสี่ครับปอสี่ใช่ไหมครับโรงเรียนอะไรครับผมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับเน่แถวบ้านพี่น็อตเลยนะครับผมแบบนี้พวกเราทุกคนเคยดูดาวกันไหมครับเคยครับจริงเหรอดาวลักษณะเป็นยังไงครับมันจะเล็กๆกลมๆเล็กๆเหรอครับมีแสงสว่างไหมครับหรือไม่มีมีครับอ้าวมาอย่างนี้ครับพวกเราวันนี้ภารกิจของพวกเราเนี่ยมีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นถ้ารู้จักดวงดาวอยู่แล้วน่าจะพอทำได้มีดาวพุธดาวพุธดาวศุกร์โลกมีโลกดาวครับผมดาวพฤหัสครับผมดาวเสาร์นี่แล้วก็ดาวเนปจูนดาวเนปจูนครูโตมีไหมฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วแหมข้อมูลอัปเดตเก่งมากๆเลยนะครับผมเอาล่ะอย่างที่บอกไปมีเวลาทั้งหมด10นาทีนั่นคือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวแต่ภารกิจของพี่น็อตรับรองว่ายากมากๆพวกเราทุกคนมั่นใจไหมครับว่าจะทำภารกิจสำเร็จภายใน10นาทีมั่นใจครับอีกสักทีมั่นใจไหมครับมั่นใจครับเยี่ยมมากๆนี่คือเด็กรุ่นใหม่ครับไม่กลัวอะไรอยู่แล้วแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ทันสมัยและเป็นระบบพวกเราครับตอนนี้ได้เวลาคิดพิชิตโค้ดลุยมาเลยโอ้กลุ่มดาวนี่กลุ่มดาวมีชื่อกลุ่มดาวตารางอะไรก็ไม่รู้ด้วยอะไรเนี่ยตารางอะไรก็ไม่รู้แล้วอันนี้มีอะไรด้วยเหมือนกันเหมือนนี่ B นี่แล้วก็อันนี้ C ก็ต้องทำ A ก่อนแล้วเริ่มทำกันเลยไหมโอเคงั้นเริ่มเลยแล้วก็ป้าเออแล้วดึงออกมาเลยโอเคอันนี้สองอันนี้หนึ่งสองเอออันนี้ไปผูกอันนี้ครับเป็นสองแล้วก็ W สองN1 ก็ต้องมาผูกตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ W2 N1 W2 N1 บายแล้วก็ W3 มังเอ๊ะ1 2 3มังนี้เลย W3 0ก็คือไม่มีอะไร W1 มังนี้ W1 ซ้ายตรงนี้เออจะมาตรงนี้ W1 N เดี๋ยวนะ W1 N2 ก็ต้องมาผูกตรงนี้เสร็จแล้วก็ e e 4มาทางนี้1 2 3 4มาตรงนี้เลย0ไม่มีอะไร s 2ลง2ลง2 2ลบลงมา2โอเคมาดูอีกรอบ w 2 2 n 2 1 2แล้วก็ w 2 1 2 n 1ตึ๊บแล้วก็ W2 1 2 N1 N1 แล้วก็ W3 1 2 3 0ไม่มีอะไรก็ W1 W1 N2 2ก็มานี้ฮะแล้วก็ E4 1 2 3 4 E4 0ไม่มีอะไร S2 เออข้อนี้แหละอ้าวแล้วอันนี้จะทำไงดีจะเชื่อเราปล่อยเป็นไงบ้างหยุดเวลาให้แป๊บหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆครับได้แล้วกระดานหนึ่งเหรอได้แล้วใช่ไหมครับระวังให้ดีนะระวังไอ้ตัวเชือกเนี่ยมันหลุดออกจากหมุดนะครับลองหมุนไว้ให้ดีแล้วถ้าสมมุติว่ามั่นใจแล้วเราก็ผูกเป็นปมเอาไว้ได้เลยนี่พี่น็อตถามนิดนึงเรารู้ได้ยังไงครับว่า W2 N2 เนี่ยมันต้องไปทิศทางไหนขอเช็คอีกครั้งนึงดูจากยังไงครับดูเป็นทิศครับดูเป็นทิศใช่ไหมโอ้ดีมากอย่าง N นี่คือ North North คือขึ้นข้างบนใช่ไหมแล้วอันออกซ้าย W เนี่ยครับครับตะวันตก West ใช่ไหม West ครับผมอันนี้คือ South และนี่คือ East นะครับผมโอเคแสดงว่าพวกเราพอที่จะรู้แล้วแหละหลังจากนี้ไปเหลืออีก2อันสู้ๆนะจ๊ะครับโอเคเวลาเดินต่อครับอ่ะ
มันให้ได้6โอเคได้แล้วได้แล้วโอเคได้แล้วไป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 ต่อต่อกันโอ้อันนี้เขาผูกแล้วกันS2 ก็ไปข้างล่าง S2 E1 ก็คือนี่ไงตรงนี้ E1 ก็คือ E1 S2 มาตรงนี้ S2 ลดตรงนี้ใช่ S2 สูงอีกแล้ว E2 มาตรงนี้แล้วก็ N2 ก็ N2 12แสดงว่าตรงนี้เช็คก่อนเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหม S2S2 E1 E1 แล้วก็ E1 แล้วก็ S2 S2แล้วก็ E2 E2 แล้วก็ N2 N2 ขึ้น N2 ใช่แล้วก็ตรงนี้แน่นๆพอแล้วโอเคได้แล้วต่อมาวันนี้อันนี้ทีพี S3 E2นี่ต้องพันตรงนี้พันตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้ E2 ก็ต้องตรงนี้E2 S1 E1 S1 ลงมา S1 E1 ตรงนี้แล้วก็ N2 ขึ้นโอเค N2 1 2ก็ผูกเลยแล้วก็ N3 W1 อุ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่หมุนอีกรอบเอาเริ่มใหม่ S3 E2 ตรงนี้แล้วก็ S1 E1 ตรงนี้แล้วก็ N2 N2 ตรงนี้เนาะ W1 N3 ก็ขึ้นไป1 2 3 W1 ก็คือผูกตรงนี้E1 S3 E1 1 2 3เดี๋ยวก่อนก็ลงมาเลยดิใช่แล้วก็ผูกอีกรอบแล้วก็ S2 ลงมาอยู่แล้วก็ E1 S1 1แล้วก็ลง E1 ก็คือต้องมาผูกนี้แล้วก็ E2 S1 1 2ก็ลงมา1ก็คือ6ตรงนี้ทวนอีกรอบก่อนอุ้ยอ้าวนี่ตรงนี้ได้อ้าวไม่โหลุดทั้งแผ่งั้นนายผูกตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยๆปล่อยเชือกมันจะได้เชือกมันจะได้ตึงตลอด S3 E2 S3 E2 S1 E1 S1 1แล้วก็นี้มา1ก็ต้องอันนี้ผูกอันนี้แล้วก็ N2 ขึ้น N2 ขึ้นเลยนี่ตรงนั้นแหละ N2 ปลุกเลยปลุกดูจากท่าทางแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นปัญหาแล้วก็คือการมัดนั่นเองพอมัดไม่ดีปั๊บเชือกหลุดกลับไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งตอนนี้เวลาจะหมดอยู่แล้วยังมัดไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ดูกลุ่มดาวด้วยเอาเป็นว่ามาเอาใจช่วยน้องๆพร้อมๆกันนะครับว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าภายใน10นาทีครับลงมาอีก2 E1 S1 E1 S1 ตรงนี้โอเค E2 S1 E2 S1 ลงก็จะต้องถูกนี้จับไว้ก่อนนะเดี๋ยวลองมาทวนก่อนลองปล่อยลองปล่อยโอเคได้แล้ว S3 1 2 3E2 1 2โอเค S1 E1 S1 โอเคขึ้น N2 N2 ตรงนี้แล้วก็ N3 W1 นี่ขึ้นนี่แล้วก็ E1 S3 E1 S3 ตรงนี้แล้วก็ S2 S2 E1 S1 ก็ลงตรงนี้ใช่ตรงนั้นแล้วก็ E2 E21 2 S1 โอเคไปไหนดูอัน A ก่อนเป็นอะไร A ดอกทั้งไงดาวมีเล็กทั้งดาวมีเล็กเอาไปเล็กก็ไปเขียน
โอเคต่อไปกลุ่มดาวบีมันขาวข้างขาวเขียนเลยกลุ่มดาวข้างขาวข้างขาวสุดท้ายกลุ่มดาววัวไหมกลุ่มดาววัวคล้ายกลุ่มดาววัวกลุ่มดาววัวนั่นแหละกลุ่มดาววัวเขียนเลยแล้วเฮ้ยละ1 2 3เสร็จแล้วครับพวกเราประมือมาแล้วทำเสร็จแล้วแต่ทำไมตาแดงๆครับเนี่ยไม่มั่นใจหรือเปล่าใช่อ่ะไม่มั่นใจอันที่2ครับอันที่2อันกระดาน B ครับเหรอครับแต่กระดานแรกกับกระดานที่3สุดท้ายมั่นใจครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันละกันนะครับผมแต่ดูจากน้องๆแล้วทำเร็วน่าจะถูกอยู่นะเดี๋ยวมาดูก่อนที่จะมาเฉลยกันนะครับผมว่าทั้ง3กระดานที่ทำออกมาแนวคิดของน้องๆคิดยังไงกันมาบ้างครับก็เนี่ยทีทีก็จะเป็นคนอ่านโค้ดครับครับกัสก็จะเป็นคนช่วยจิ้มช่วยน้ำครับแล้วผมก็เป็นคนพันเชือกครับแล้ววิธีการพันเชือกหรือว่าดูทิศทางว่ามันจะต้องไปทางไหนอะไรยังไงทำยังไงครับก็เช่นบอกว่า S2 บอกไว้พันตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับก็คือแบบว่า S2 ก็คือเราต้องพันลงมาข้างพันลงมาทางทิศใต้เนี่ย2จุดครับแล้วถ้าอย่าง W2 N2 อย่างนี้ทำไงครับก็คือนับW2 ก็ไปทางทิศตะวันตกก็คือไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ N2 ก็ขึ้นไป2ขึ้นไปทางเหนือ2จุดแล้วก่อนค่อยพันครับนี่แสดงว่ามีหลักการในการคิดคำตอบนั่นเองนะครับแล้วนอกจากขั้นตอนนั้นแล้วมีขั้นตอนอื่นๆนอกจากนี้อีกไหมครับมีครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาอ่านโค้ดแล้วก็ทวนกันอีกรอบครับแล้วก็มาเทียบกับตารางนี้ว่ามันเหมือนอันไหนมากที่สุดแล้วก็เขียนเลยโอเคแสดงว่าตอนนี้ถือว่าค่อนข้างมั่นใจ 85% ยกเว้นกระดานนี้ใช่เอาล่ะกระดานแรกตอบออกมาว่ากลุ่มดาวหมีเล็กโอเคอ้าวมาดูเรามาอ่านโค้ดพร้อมๆกันนะครับผมเริ่มต้นจากจุดสีขาวตรงนี้ W 2 1 2แล้วก็ N 2ใช่ไหมครับครับ1 2 1,000 รอบปึ๊บต่อมาอ้าวอ่านโค้ดมา W 2 1 2 N 1 1,000 ปึ๊บโอเคแล้วก็ W 2 1 2 N 1 ปึ๊บ 1,000 ปึ๊บโอเคแล้วก็ W 3 1 2 3แล้วก็0ใช่ไหมครับครับก็ไม่มี 1,000 ปึ๊บ W 1 W 1 N 2 1 2,000 ปึ๊บเอาละแล้วก็ E 4 E 4 1 2 3 4,000 ปึ๊บ S 2ใช่1 2,000 ปึ๊บเรียบร้อยครับถูกต้องสำหรับการอ่านโค้ดทีนี้กลุ่มดาวหมีเล็กถูกต้องหรือเปล่ามาดูเฉลยครับเฮ้ยถูกหรือเปล่าลุ้น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 หนึ่งไว้สองสามเอถูกต้องมาดูกระดาน B กันดีกว่าครับผมกระดาน B ตอบมาว่ากลุ่มดาวค้างคาวกลุ่มดาวค้างคาวอันไหนครับขอดูหน่อยเอามาดูโค้ดตรงนี้พร้อมๆกันแล้วกันนะครับผมว่าจะถูกต้องหรือเปล่าเริ่มต้นจากจุดขาวคือจุดนี้นะครับบอกโค้ดมา S2 1 2 E1 ปึ๊บผ่านไว้ E1 E1 ปึ๊บแล้วก็ S2 1 2ผ่านปึ๊บแล้วก็ E2 1 2 N2 1 2ผ่านปึ๊บเอ้าเฮ้ยก็ถูกนี่อ้าวแล้วไม่มั่นใจอะไรมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนซะทีเดียวใช่ไหมครับอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่น็อตมีคำตอบว่าทำไมมันถึงไม่เหมือนซะทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูเฉลยตรงนู้นครับเฉลยกลุ่มดาวค้างคาวจะถูกไหมเป็นคำตอบที่ถูกที่ถูกที่ถูกยังไงยังไง
เยี่ยมมากอ้าวถือไว้ครับกลุ่มดาวค้างคาวอ้าวมาดูตรงนี้ก่อนครับว่าที่เด็กๆบอกว่าทำไมถึงไม่เหมือนกันพี่น็อตยืมหน่อยนี่ไงกลุ่มดาวค้างคาวแบบนี้ใช่ไหมครับมันไม่เหมือนเลยถูกไหมไม่เหมือนแต่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะครับเหมือนมีความคล้ายไหมมีความคล้ายอยู่นะ 80% นี่แบบนี้นั่นเองนะครับผมเอามาต่อกันที่กระดาน4ครับกระดาน4กลุ่มดาววัวไหนดูสิกลุ่มดาววัวข้างบนอ๋อขวาบนใช่ไหมครับครับเฮ้ยมีความคล้ายอยู่นะคล้ายเลยนะคล้ายเลยมั่นใจไหมกระดานนี้ 100% ครับ 100% ถูกแน่นอนเนาะครับมาเริ่มต้นจากจุดขาวเหมือนเดิมครับผม S3E2 S3 1 2 3 E2 1 2 1 1รอบปึ๊บ S1 S1 E1 E1 ปึ๊บ1รอบแล้วก็ N2 1 2 1รอบปึ๊บ N3 1 2 3 W1 ปึ๊บผ่านปึ๊บ E1 ปึ้งS3 อ๋อ E1 ก่อนปึ๊บ S3 1 2 3แล้วก็ S2 S2 แล้วทำไมเส้นมันมาผ่านตรงนี้ครับเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้มาตรงนี้หรือเปล่าครับเอาใหม่อีกทีหนึ่งเมื่อกี้เราอยู่ที่โค้ดไหนนะเป็น E1 S3 ใช่ไหม E1 เนาะแล้วก็ S3 1 2 3ยังไงครับเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาจริงๆมันคือต้องเส้นนี้มาตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกนิดเดียวนิดเดียวถือว่าเราผิดพลาดมานิดเดียวเท่านั้นไปต่อครับผม S2 S2 1 2ครับ E1 S1 ปึ๊บพัน E2 1 2 S1 โอ้โหเท่ากับว่าคือจริงๆแล้วพี่น็อตว่าถูกต้องแล้วแหละวิธีคิดทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ผิดตอนเดินเส้นตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเลยเสียใจไหมครับไม่ต้องเสียใจเนาะไม่ต้องเสียใจทีนี้มาดูว่าตอบว่ากลุ่มดาววัวจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าไปดูเฉลยทางด้านนู้นพร้อมๆกันครับเอามาดูเฉลยครับมากลุ่มดาววัวจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าลุ้น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 นี่คือกลุ่มดาววัวนั่นเองนะครับผมจริงๆพี่น็อตบอกแบบนี้ดีกว่าว่าเวลาที่เราดูเนี่ยเขาบอกเอ๊ะเห็นเป็นจุดๆแบบนี้ทำไมมันดูเป็นกลุ่มดาววัวสงสัยไหมสงสัยใช่ไหมครับจริงๆแล้วที่มีดาวที่เป็นแบบแสงสว่างครับเป็นกลุ่มดาวหลักจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนสิ่งที่เราบางทีเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเขาก็จะมีกลุ่มดาวย่อยของเขาอยู่ก็จะวางตัวแบบนี้นี่แหละมันก็จะกลายเป็นกลุ่มดาววัวรวมไปถึงกลุ่มดาวอื่นๆด้วยก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันถ้าเอาลูกวัวออกก็เป็นตามนั้นเลยใช่ก็เหมือนเป๊ะเลยถูกต้องนะครับผมอ้าวถือไว้เอาเป็นว่าผิดแค่นิดเดียวมากพี่น็อตถือว่าให้เป็นโคเดอร์ตัวจริงการอ่านโค้ดจากรหัสทิศในภารกิจนี้สร้างความสับสนกันได้ไม่น้อยแต่ด้วยความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาของน้องๆก็ทำให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยการอ่านโค้ดสร้างตำแหน่งกลุ่มดาวจากการอ่านทิศนับจำนวนจุดที่เป็นระยะทางพันเชือกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในแต่ละตำแหน่งเพื่อนำมาเทียบกับตัวอย่างกลุ่มดาวที่มีให้เพื่อหาว่ากลุ่มดาวปริศนาของเราคือกลุ่มดาวอะไรเล่นเอาลุ้นแทบแย่แต่สุดท้ายก็สำเร็จจนได้นะครับปรบมือกับโคเดอร์ตัวจริงโอ้โหเก่งมากๆจริงๆถือว่าผิดพลาดนิดเดียวจริงๆพี่น็อตให้อภัยได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมนี่คือชีวิตจริงมันต้องมีผิดพลาดกันบ้างถูกต้องไหมครับถูกต้องเอาเป็นว่าอย่างนี้สิ่งที่เห็นตรงนี้ทั้งหมดเลยคิดว่าสามารถเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างครับเอาไว้ใช้เดินป่าครับเฮ้ยเคยเดินป่าเหรอไม่เคยแต่ว่ารู้ตอนโตอาจจะใช้ได้วิชาลูกเสือไงเมาคลีล่าสัตว์ต้องดูอยู่แล้วใช่ไหมดูแผนที่ดูแผนที่ดูเข็มทิศใช่ไหมครับหรือว่าอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวน้องๆมากเลยก็คือการอ่านหนังสือสอบ
บางทีเราจะต้องแบ่งเวลาวิชาภาษาไทยสอบวันจันทร์ภาษาอังกฤษสอบวันอังคารเราก็ต้องจัดเวลาจัดตารางให้ดีๆแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้นั่นเองนะครับผมโอเคไหมครับสนุกไหมสนุกครับให้มาอีกมาไหมได้ครับแท็กหน่อยสิครับฮึบเย่ฮึบฮึบเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมน้องๆทางบ้านเช่นกันนะครับสามารถเอาความคิดเหล่านี้นี่คือการแก้ไขปัญหาแบบโคดดิ้งหรือว่าความคิดเชิงคำนวณนั่นเองนะครับมันฝึกฝนมันวางแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ว่าโจทย์ไหนมาก็สามารถพิชิตได้ทั้งหมดเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการคิดพิชิตโคดไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็ตอนแรกที่วิ่งเข้ามาเลยนะครับก็พอเห็นปุ๊บ ก็แบบว่าเอ๊ะมันจะยากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตอนแรกกลัวครับส่วนปัญหาก็คือเวลาเราพันเสร็จปุ๊บพันไปพันมาอ้าวมันหลุดต้องทำใหม่หมดเลยเกือบหมดเวลา อย่างเช่นเวลาเราไปเที่ยวอย่างนี้ครับเราหลงป่าเราก็ดูทิศเป็นเอาไว้ดู Google Map อะไรอย่างนี้เอาไว้เดินป่าชอบมากเลยครับเจ๋งมากเลยครับเราต้องชนะครับ